สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของท่านแม่ทัพชาลีและนายหญิงกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ท่านแม่ทัพชาลีและนายหญิงกามินก็ได้มาไลฟ์สดทักทายแฟนคลับให้หายคิดถึงกันอีกเช่นเคยและวันนี้ก็มีแขกคนสำคัญมาเยือนถึงคูบอนนั่นก็คือดีดีหรือว่าน้องอ้อเจ้านั่นเองและวันนี้นั้นก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ท่านแม่ทัพของเราได้มีการร้องเพลงคู่กับดีๆและมีบางช่วงที่คุยกันบ้างเรียกได้ว่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจกันบ้างจนทำเอาแฟนคลับนั้นเข้ามาแซวกันยกใหญ่อาทิเช่นน้องดีๆดูเกรงๆนะคะวันนี้น้องดีๆร้องเพลงพอมากเลยค่ะแม่ทัพเหมือนจะเกรงอยู่นะคะเจอลูกพี่เข้าไปฮ่าฮ่าและต่อมาก็มีบางช่วงบางตอนที่นายหญิงกามินได้ร้องเพลงคู่กับน้องดีๆซึ่งก็ร้องเพลงพอมากๆทั้งคู่ฟังเพลินๆกันเลยทีเดียวค่ะจนทำเอาแฟนคลับนั้นอดเข้ามาชมไม่ได้อาทิเช่นนายหญิงน่ารักส่วนน้องดีๆเท่มากค่ะเพิ่งรู้เลยนะคะว่านายหญิงกามินของเราร้องเพลงพอมากและหลังจากนั้นก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ท่านแม่ทัพของเราได้พูดกับนายหญิงกามินว่าตอนนี้กามินแฮปนิวเบบี้ดักแต่ก่อนจะพูดคำว่าดักออกมาท่านแม่ทัพก็เว้นช่วงซะทำเอานายหญิงนั้นตกใจหนักมากและทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นเข้ามาแซวกันสนั่นอาทิเช่นไปตรวจครรภ์ยังเนี่ยนิวเบบี้เว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเว้นสักนานกว่าจะดักเนาะท่านแม่ทัพฮ่าฮ่ามันต้องมีอะไรแน่ๆคิดเหมือนกันใช่ไหมบีหนึ่งและระหว่างนั้นเองก็ได้มีการร้องเพลงกันต่อแต่ว่าท่านแม่ทัพของเราก็แอบบ่นว่าวันนี้ลำโพงกับไม้ไม่ค่อยจะดีเลยสงสัยเจ้าที่จะแรงเรียกได้ว่าช็อตนี้เองก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเหล่าบรรดาลูกทัพนั้นก็คงจะพากันแอบเกรงว่าเจ้าที่ที่แม่ทัพพูดถึงนั้นจะเป็นนายหญิงกามินของเราหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ดราม่ากันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ